ครับเพื่อนๆครับวันนี้จอร์ไรเดอร์ชวนจอร์ชวนชิมนะครับพามาที่บริเวณปากซอยนนจันทร์21นะครับเพราะว่าวันนี้มีนัดกาแฟเหมือนเดิมนะครับกับการนั่งกินข้าวมื้อเที่ยงกันนะครับกับร้านชื่อว่าโคขุนคูนทองนะครับซึ่งต้องบอกเพื่อนๆว่านี่คือสาขาดั้งเดิมเลยโคขุนที่มีขายตามห้างหรือว่ามีตามสาขาสาขานี้นั่นคือแฟรนไชส์นะฮะแฟเคยกินที่นี่มาก่อนป่ะครั้งแรกเลยครับพี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมดูอาหารเนี่ยสั่งมาเนี่ยเผื่อว่าจะให้แฟเขาเลือกเขาไม่เลือกเขาบอกว่าอะไรก็ได้ดูแล้วเป็นไงบ้างน่าเลือกมากงานนี้ต้องชิมก่อนนะพี่ต้องชิมก่อนใช่ไหมใช่ครับพี่หลากหลายมากครับผมบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นบุฟเฟ่นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านที่เป็นโคขุนคูนทองที่เป็นอะไรอ่ะแฟรนไชส์เนี่ยเขายังเป็นบุฟเฟ่อยู่หรือเปล่าผมว่าไม่เป็นคือตามห้างก็จะใส่จานๆกันใช่เลยแต่ว่าสาขานี้ยังคงดั้งเดิมอยู่คือเป็นบุฟเฟ่ต์โบยังคำโบยังคำคูนทองของแท้กินตั้งแต่เมื่อ 6-7 ปีก่อนนั่นเป็นร้านเล็กๆอ่ะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยรวยแล้วคือรวยจริงๆนะขายไปนู่นขายไปนี่แล้วก็มาเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนใช้มากมายนี่เราก็มากินกัน 11 โมงครึ่งร้านเปิด 11 โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ดูว่ารสชาติของบุฟเฟ่ที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ตอนจบเพราะหิวแล้วโอเคขอกินก่อนแล้วกันนะต้องขอบอกนะครับถ้ามาแล้วรีบกลับเสร็จแล้วรีบทานอื้อหือนุ่มมากครับเนี่ยละลายแล้วเนี่ยตอนนี้อร่อยจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้ออย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมีเมนูหลายๆอย่างที่ประหลาดด้วยเช่นมีปลานิลนะฮะเป็นปลานิลทอดแล้วก็มีเป็นเดี๋ยวผมดูเมนูนิดนึงเมนูนะฮะมียำอย่างการนานามีถั่วทอดมีไก่ทอดมีไส้หมูทอดแม้กระทั่งส้มตำนี่ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเช่นตำปลาร้าตำไทยตำลาวตำซั่วปูตำถั่วตำซั่วไทยนะฮะอะไรประมาณนี้นี่ให้ดูเมนูครับชุดจิ้มจุ่มก็มีแยกนะฮะเป็นจิ้มจุ่มเนื้อโคขุนจิ้มจุ่มน่องจิ้มจุ่มหมูแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจลวกต้มแกงนะครับมีเยอะที่สำคัญของเด็กๆก็มีก็คือมีเป็นฝายเลยท่านผู้ชมอ่ะกระทะร้อนมาแล้วทีนี้จะทำยังไงดีเราต้องกลับด้วยนี่นะฮะกระทะร้อนนะน้องเขากำลังหยิบมาให้อยู่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางแป๊บนึงนะครับแล้วก็ตามหลักการของกระทะร้อนนะครับก็คือเราจะต้องรีบๆกลับไปกลับมานี่กลับเร็วกลับนะครับเพราะมิฉะนั้นมันจะไหม้นะฮะโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยผมสั่งมาก็คือเป็นเสือร้องไห้กระทะร้อนของเด็ดมากเดี๋ยวต้องดูแฟเด็ดแน่นอนเชื่อพี่อ้าวใจเย็นหอยก็มีนะฮะหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ปกติไปกินในห้างก็หลายตังค์อยู่นะบุฟเฟ่ก็ต้องมีแบบอะไรบุฟเฟ่ประมาณ400ขึ้นอ่ะถึงจะมีหอยประมาณเนี้ยที่หอยมาเลย์นี่หอยมาเลย์ฮะหอยอินโดได้ป่ะอินโดไม่เข้าอินโดสีเขียวกว่านี้เลยอ๋อโหลึกขนาดนั้นเลยลึกครับลึกเนี่ยก็ลองกลับไปเรื่อยๆฮะเพื่อนๆฮะเนื้อที่นี่จะเป็นเนื้อชิ้นใหญ่มากนะครับเขาไม่หวงเนื้อคือรวยแล้วว่าท่านเดือดเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างแฟร้านนี้ชอบนะครับพี่ความหลากหลายของอาหารมีให้เลือกเนื้อนี่แทบไม่ซ้ำเลยแตกต่างจากที่เราไปกินในห้างด้วยซ้ำดีกว่าพูดเลยดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าสังเกตดูว่าเนื้อเนี่ยก็คือเป็นเนื้อที่ให้มาแบบคุณภาพดีดีเลยไม่ได้เป็นเศษเนื้อไม่ใช่แน่แล้วก็
อาหารส่วนอื่นๆที่เป็นอาหารส่วนควบก็คืออย่างส้มตำอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ารสชาติผ่านนะครับเป็นไงบ้างสรุปไม่รู้จะบดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ทำไมอ่ะสั่งมาเยอะเหลือเกินสั่งมาเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียกเพื่อนมากินอีกได้ร้านนี้เปิดตั้งแต่11 โมงครึ่งนะครับจนถึงประมาณสัก4-5 ทุ่มได้นะครับเปิดทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดก็มาที่ซอยนวลจันทร์นะครับปากซอยซอย21จะเห็นเลยว่าเป็นชื่อโกขุนคูณทองนะครับชื่ออาจจะดูมันจะแม่งหน่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นสโลแกนเขานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทานให้หมดก็แล้วกันเดี๋ยวโดนปรับนะฮะตอนนี้ราคาขึ้นนิดนึงครับเมื่อก่อนผมมากินตั้งแต่200 ต้นแล้วก็มา289วันนี้กินรู้สึกจะ300-35 บาทจะถามว่า335คุ้มไหมคุ้มฮะคุ้มใช้ได้เลยนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับมากินได้นะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมากินกับช่วงจอนชวนชิมโอเคขออนุญาตกินก่อนนะฮะเอาไว้มากินเองแล้วกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ